เด็ดมวยเดือดช่วงสุดท้ายครับยังคงความมันครับกับศึกแห่งศักดิ์ศรีวันนี้ fight record of 42 fights 32 wins representing Iran give it up for Reza Ahmadinejad คู่นี้ชกกันพิกัด70กิโลกรัมครับนักมวยกำปั้นโหดจากอิหร่านเรซาอาหมัดเนซาร์ดจากประเทศอิหร่านวัย20ปีครับสูง180เซนติเมตรหลายรอบแล้วนะครับในทีม K1 มวยไทยยิมครับนี่คือเรซาอาหมัดเนซาร์ดและคู่ชกของเขามุมแดงจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับดาวรุ่งอายุ18ปีครับชกมาแล้ว54ไฟชนะ41ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้แสนสามพุ่มพันม่วง from Thailand ตัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับรายนี้แสนสามพุ่มพันม่วงครับลูกศิษย์ของพุ่มพันม่วงท่านรองผู้กำกับการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับพันตำรวจเอกและสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับให้การสนับสนุนทีครับคุณสราวุธพรมคงหน้าที่ของเป่าบอยครับสราวุธทำหน้าที่18กับ20ครับ175กับ180 70กิโลกรัมครับมาเจอโจทย์ยากพอสมควรครับแสนสามพุ่มพันม่วงมาดูครับความแกร่งจะสู้กับความเก่าได้หรือเปล่าครับบวกหมัดก่อนเลยครับแสนสามวันนี้มาแบบไม่กลัวครับต้องทำยังไงก็ได้ครับให้เรซ่าอามาเดซาร์กลัวไว้ก่อนประสบการณ์ชั่วโมงบินอาวุธแน่นอนครับอยู่ที่แสนสามนะครับพุ่มพันม่วงเรซ่านี่กำลังฮอตขึ้นมาครับดูเนื้อตัวครับยังวัยละอ่อนอยู่ครับตอนนั้น20ปีครับขยับเข้าวงการใหม่ๆครับจะปากสองไม่โดนครับแสนสามตอนนั้นยังถือว่าชกมวยใหม่ๆครับเรซ่าโอ้โหเตะตัดล่างครับเต็มข้อพับเลยลูกนี้อัดไปหนักๆครับพับนอกแต่ว่าทนได้อยู่แล้วครับเรซ่าเป็นมวยเปิดเกมอยู่แล้วนะครับนักมวยจากอิหร่านหน้าใสๆวัยละอ่อนครับแสนสามนั้นแค่18ปีนะครับแต่ว่าแหมประสบการณ์ชั่วโมงบินนั้นอย่างว่าครับหัดมาแต่ตัวน้อยๆต่อยไปแต่ตัวเล็กๆครับกระดูกชั่วโมงบินนี่ไม่ธรรมดาครับแสนสามโอ้โหจิ้มลำทัวครับเรซ่านี่ผิวขาวซะด้วยครับโดนอะไรก็มีหลักฐานขึ้นแล้วครับชายโครงด้านข้างโอ้โหเตะขวาต่อยขวาครับจุกแล้วครับแบบนี้จุกนะครับโอ้ยดูยังออกอารมณ์ยียวนครับเจอเข้าไปถึงกับต้องถอยเลยนะครับเมื่อสักครู่แสดงให้เห็นแล้วครับแข้งขวาของแสนสามนี่ประมาทไม่ได้ครับเจอจังๆนี่มีสิทธิ์ร่วงหนักจริงๆครับดีซ้ายครับไม่โดนกาดต้องไม่ตกนะครับแสนสามครับโอ้โหดูชายโครงครับแม่ผิวเนียนๆขาวๆนี่โดนอะไรก็เป็นหลักฐานแล้วครับเป็นปื้นไปหมดแล้วครับแล้วไม่บังด้วยครับเรซ่านี่ครับเตะเอานักแข้งเตะนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปจะหลอกก้าวแทงประเภทนักลงทุนเลยครับเรซ่ามาเรซ่าไม่ค่อยบังไม่ค่อยปิดเลยครับโอ้โหเกือบเฉียวหน้าไปครับมันจะครูแสนสามเกือบโดนครับเนื้อตัวนี้แดงกำไปหมดเลยครับเรซ่าแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเปิดเกมเบียดเข้าหานะครับรวบแขนครับพยายามจะตียังตีไม่ได้โอ้โหชายโครงซ้ายนี่ไหม้ไปเป็นแถบเลยครับชมภาพช้าครับระดับตาบอยนะครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงดูภาพช้าครับดูเตะเข้าไปโอ้โหดูครับ
วาดตรงนี้ย่อตัวกวาดสวยนะครับโอ้โหเตะขวาต่อยขวาครับป้าบป้าบครับนี่เขาเรียกว่าไม้คู่นะครับอุ้ยมุมนี้นิดเดียวครับไปเกี่ยวคิ้วนิดนึงนะครับเดินเร็วแล้วครับยกนี้สำหรับเรซ่าครับเปิดเกมยก2มาหมัดขวาเข้าไปครับใช้ความสดหมดแล้วครับแหมต้องออกแข้งเยอะๆแล้วครับแสนสามครับต้องสกัดแบบนี้เลยครับทำลายจังหวะถ้ายืนปักหลักยกกระต่ายขาเดียวไว้ครับเนี่ยอย่าไปรับเยอะนะครับซ้ายหน้าดีจะก้าวแทงครับโอ้ยลูกนี้ลูกเก่งนะครับแหมลูกบินตีลูกกระชากตีนี้ทำได้ดีครับบิดมาโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับเริ่มจะตัวแข็งเหมือนกันครับเรซ่าเจอแข้งเจอหมัดพอได้ครับพอเจอเข่ายังใหม่ถอดด้ามอยู่ครับยุคต้นๆของเรซ่านะครับประสบการณ์อาจจะยังน้อยครับโดนเข่าแล้วมียืนซึมนะครับเรซ่าโอ้โหอ้าวย่อแล้วเตะเข้าก้านคอเลยครับแม่จะพลาดการคอจะเล่นของสูงเลยครับเริ่มจะดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเรซ่ามาเนซาร์ครับเกือบไปเหมือนกันครับแสนสามมาเกือบจะเหลือ15,000เลยครับดอกเมื่อสักครู่นี่โดนเข้าไปมาวงในก็ดูแล้วยังไม่ได้เปรียบนะครับสำหรับเรซ่าเดินเร็วเลยครับต้องออกอาวุธเยอะๆต้องหวังผลเลยครับเพราะว่าแสนสามนี่ดูเหมือนว่าจะบังไว้ได้หมดครับยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งเข้าร่องแข้งร่องเข่าครับนี่ครับเจอลูกอย่างนี้แก้ไม่เป็นครับล็อกสะพายแรงสามเหลี่ยมบิดออกข้างครับตีท้องตีหน้าตีกลางหลังครับดูครับรวบแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหรอดักจังหวะ2สบายเลยครับแสนสามอ้าววิ่งเข้าไปเจอ2ดูเหลี่ยมกระตุกครับทำชาจะก้นหนักครับเรซ่าก็ทำได้แค่มองหน้าแล้วครับโอ้โหแข้งขวาโหนเตะแต่ละทีนี่บิดสะโพกนี่แทบจะ360องศาครับแก้ไม่ตกครับเรซ่าหมัดเนซาร์เริ่มจะหงุดหงิดตัวเองนะครับอย่างว่าครับพอเตะไปโดนรวบโดนกระทุ้งเข่าแล้วนิ่งนะครับแสนสามต้องออกบ้างครับอย่าไปถอยอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรซ่าได้ใจนะครับโอ้โหตีเขายอดหน้าเลยครับโอ้โหมั่นใจครับแสนสามมาฝั่งทีพีราในหน้าตาเครียดนะครับกองเชียร์ดูภาพช้าครับพยายามจะต่อยหมัดครับเจาะล่างโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้มีเซเหมือนกันนะครับแสนสามครับเจอลูกนี้นี่ครับพุกซ้ายก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาเลยครับด้วยประสบการณ์ยกที่3ครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของเด็ดมวยเดือดครับบวชไปเต็มข้อได้แค่ย่อนะครับทางด้านของเรซ่าแสนสามผู้พันม่วงยังต้านเอาไว้ได้ครับอ้าวลุ้นกันต่อครับถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับเรซ่าระยะหลังก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับยังประมาทหมัดของเรซ่าไม่ได้นะครับความมุ่งมั่นนี่ถือว่าเต็มร้อยครับนักมวยอิหร่านรายนี้แต่เรื่องอาวุธเรื่องประสบการณ์ก็ต้องเป็นของนี่นะครับแสนสามนะครับยอดฝีมือจากบุรีรัมย์เริ่มลุยหนักอีกครั้งแล้วครับเรซ่าโอ้โหลูกนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับมาอีกนะครับแข้งซ้ายโอ้ยถอยเยอะนี่ไม่ดีแน่ครับแสนสามแม่ทำได้ต้องทำเลยครับถอยจะคู่ต่อสู้ได้ใจนะครับเนี่ยครับเรซ่าก็เหมือนจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับโอ้แต่ว่าโดนขวาหมัดนี้น้ำบานครับ
ต้องออกอาวุธต่อยขู่มากนะครับแสนสามรับอย่างเดียวไม่ดีแน่โดยเฉพาะลูกป้ายหน้าตีเลยครับเรซ่าโดนเข้าไปนี่หงุดหงิดครับแก้ไม่ตกดีซ้ายครับสกัดไว้โอ้โหกดหนักนะครับเรซ่าลุกขึ้นมาเดินต่อปั๊มวงในแต่ว่าพอเจอวงในเข้าไปแม่มองหน้าทีมงานเลยครับจะแก้ยังไงดีครับลูกพี่อาชีพของคนไทยครับตีเข่าอยู่แล้วนะครับนี่ครับรายการนี้ก็พัฒนาให้นักมวยได้ออกอาวุธกันเยอะๆนะครับหมัดเท้าข้อศอกน้องๆนักมวยทีมงานดูแล้วก็ไปพัฒนาขึ้นนะครับอย่าย่ามใจครับชาวต่างชาตินี่เก่งหลายๆคนนะครับสอยคนไทยนี่ร่วงมาเยอะแล้วครับรายการนี้ปล่อยให้เลซ่าเดินเข้ามาหาบ้างครับโอ้โหเลซ่านี่ก็กระหน่ำออกอาวุธแต่ว่าดูครับอาศัยความเก่าแม่เป็นใครใครก็หงุดหงิดเลยครับออกแล้วมันไม่ได้ดังใจเข็นเข้าไปแทงเข่าตามโอ้ครบสูตรเลยครับระทวยไปหมดแล้วครับเลซ่าโอ้โหด้านหลังนี่ชายโครงนี่แหมไปยาวน้ำไปราดเลยครับแสบเลยครับเตะจนเนื้อแตกมาแล้วครับแต่ยังเดินยังสู้ครับเรซ่าโอ้ยเกือบก้านคออีกแล้วครับมาดูครับผ่อนไม่ได้จริงๆครับนี่แหละครับทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้นะครับนักมวยจากอิหร่านครับสู้ทุกเม็ดจริงๆครับแหมดูภาพสุดท้ายครับแหมเช็คเรตติ้งเลยครับเรซ่าเช่นเดียวกันกับแสนสามครับนี่โดนทุกซ้ายนะครับถึงกับเอียง ดีว่าบางๆครับเป็นหลังเท้านี่ศอกซ้ายหน้าดูทักษะการใช้อาวุธนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับดูช็อตงามๆของไม่ครับแสนสามบ้างครับอนุมานข้ามลงกาครับเข่าลอยดินโดนตบซ้ายตะวัดเข้าแม่ทัดดอกไม้ครับเรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after three rounds of a very closely contested fight and our winner is the ผู้ชนะครับ red corner เป็นนักมวยจากบุรีรัมย์ครับแสนสามพุ่มพันม่วงครับเอาชนะคะแนนริซ่าอามัดในซาร์ไปได้